รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ก้าวแรกของมนุษย์โลกบนดวงจันทร์มีโดชาร์กเป็นพยานยานอวกาศอพอลโล11ได้ลงจอดยังดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมเมื่อปี1969โดยในระหว่างการก้าวเท้าแรกเหยียบย่ำไปบนพื้นผิวดวงจันทร์ของนิวอาร์มสตรองก็ได้มีการเปิดเพลงซิมโฟนีหมายเลข9 From the New World ของนักประพันธ์ชาวเช็กแอนโทนินโดชาร์กเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเยี่ยมเยือนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกที่เป็นเสมือนดั่ง New World สำหรับโลกมนุษย์มนุษย์โลกนะคะก็คือโห From the New World ที่เคยเป็นเพลงที่ตัวโดชาร์กเนี่ยเขามองว่าสหรัฐอเมริกาเป็น New World สำหรับเขาตอนนี้เราไปไกลถึงดวงจันทร์แล้วซึ่งเป็น New World สำหรับพวกเราทุกคนนี่ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยมีบทเพลงซิมโฟนีของชาวเช็กท่านนี้เป็นพยาน